ื้อเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาที่มีผืนป่ากว่า 700,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้เป็นแหล่งต้นน้ำสายสำคัญของจังหวัดพัทลุงไหลลงสู่พื้นที่ราบหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในที่ราบรุ่มบนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชาวบ้านใช้แหล่งน้ำแห่งนี้ในการดำรงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนแต่ก็ไม่ได้มีช่องทางมากพอในการประกอบอาชีพอื่นๆที่นอกเหนือจากเกษตรกรรมแต่เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างอาชีพที่ต่อยอดจากสิ่งที่ธรรมชาติหล่อหลอมนั่นคือเขาป่านาเลมรดกศิลป์ถิ่นยางพารานานาผลไม้ผู้คนมีน้ำใจตามกระแสลมที่พัดผ่านใบไม้ร่วงปลิวตามสายลมสัมผัสกับผิวน้ำขณะเดียวกันมีฝูงปลากำลังแหวกว่ายทวนกระแสน้ำช่างเป็นช่วงเวลาที่สวยงามรับรู้ได้ถึงสุนทรียภาพของธรรมชาติกำเนิดทุกคนครับที่นี่คือดินแดนที่ถูกกล่าวขานว่าขุนเขามีชีวิตศรีนครินทร์มีทั้งหมด4ตำบลบ้านนาคือ1ใน4ตำบลที่เป็นสมาชิกเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียงโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการต่อยอดและพัฒนาโดยแท้จริงทุกคนเรียนรู้ที่จะจัดการตนเองตามวิถีวัฒนธรรมทำให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือเพื่อมุ่งหวังความสุขที่ใช้ร่วมกันอย่างพอเพียงสุขที่อยู่บนบรรทัดฐานของความเรียบง่ายการกินดีอยู่ดีรวมถึงการมีสิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันมายาวนานในที่สุดเราก็ได้ก้าวกระโดดมาเป็นดินแดนที่ต้องห้ามพลาดแดนสวรรค์ของนักเดินทางหากใครชื่นชอบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอากาศที่แสนดียังมีอีกหลายสถานที่ในบ้านเล็กแห่งหุบเขาแห่งนี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัดพัทลุงและนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นบ่อเกิดแห่งรายได้ของพี่น้องตำบลบ้านนาแล้วยังมีความหลากหลายในอาชีพเกิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนเช่นกลุ่มโฮมสเตย์ตำบลบ้านนากลุ่มกล้วยฉาบม้วนบ้านหนองเหลียงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลำในกลุ่มไตปลาแห้งสวนเกษตรผสมผสานนายเหวียนชูสุขสวนสังคมวนเกษตรลุงจ๋ายต้องขอบคุณการเดินทางที่เหลือเชื่อของมนุษย์ที่นำพาเรามาพบกับเส้นทางสายใหม่บ้านนาที่ได้รับการขนานนามว่าบ้านเล็กในหุบเขาเป็นเส้นทางที่ทำให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลได้มาพบเจอกันและเป็นปลายทางที่มีอยู่จริงในประเทศไทยของเรา